มาดูความคืบหน้านะคะเหตุระเบิดในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้กันบ้างค่ะโดยในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะคะส่งพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุตรวจหา DNA และลายนิ้วมือเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมร่วมกับตำรวจปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสืบสวนเหตุวางเพลิงร้านพลาสติกและวางระเบิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. จุด โดยศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8ได้เข้าเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมในจุดที่เชื่อว่าคนร้ายใช้เป็นสถานที่เก็บวัตถุระเบิดและสิ่งของที่นำติดตัวมาเพื่อส่งหลักฐานที่พบทั้งหมดตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหา DNA และลายนิ้วมือคนร้ายเพิ่มเติมก่อนนำไปเปรียบเทียบกับพยานวัตถุที่พบจากการก่อเหตุไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการเปิดเผยภาพผู้ต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิด2จุดด้วยกันค่ะโดยจุดแรกเป็นภาพขณะที่ชายต้องสงสัย2คนทําทีเข้าไปซื้อสินค้าในร้านขายส่งพลาสติกโดยหนึ่งในสองนะคะเป็นชายผิวดำแดงรูปร่างโปร่งสูงประมาณ165เซนติเมตรส่วนอีกคนสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างหนาทั้งสองใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า ส่วนอีกจุดนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองสุราษฎร์ธานีและจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจับภาพได้นะคะขณะที่ชายต้องสงสัยสองคนหยุดพักที่บริเวณริมน้ำตรงข้ามจวนผู้ว่าโดยหนึ่งในคนร้าย่ะสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมสูงส่วนอีกรายสูงประมาณ1 6 0 1 6 5ซนเมใส่หน้ากากอนามัยและสวมหมวกปีกกว้าง ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างหาพยานบุคคลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวผู้ต้องสงสยัยโดยตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสผู้ต้องสงสัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0865673535ค่ะ